Blackpink เก็บ5สถิติใหม่บน Guinness World Record นะครับกับมิวสิกวิดีโอเพลง How You Like That สนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานมูยอเกรด A จากแซบซาร่า Happy Healthy ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำแม้มิวสิกวิดีโอเพลง How You Like That ของสี่สาว Blackpink จะปล่อยออกมาเพียงไม่กี่วันก็สร้างความสำเร็จสามารถทุบสถิติมากมายจนต้องมีรายงานเป็นรายวันก็ว่าได้โดยล่าสุดหนึ่งในหนังสือหรือเว็บไซต์เก็บสถิติที่โด่งดังที่สุดของโลกอย่าง Guinness World Record ก็ได้ออกมาเผย5สถิติใหม่ที่ทางมิวสิกวิดีโอนี้ได้สร้างและถูกจารึกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือสถิติแรกเป็นวิดีโอที่มียอดวิวสูงสุดใน24ชั่วโมงแรกบน YouTube 2เป็นมิวสิกวิดีโอที่มียอดวิวสูงสุดใน24ชั่วโมงแรกบน YouTube สถิติที่3เป็นมิวสิกวิดีโอของวง K-POP ที่มียอดวิวสูงสุดใน24ชั่วโมงแรกของ YouTube และสถิติที่4นะครับเป็นวิดีโอที่มียอดชมช่วงพรีเมียร์เยอะที่สุดบน YouTube และข้อที่5นะครับเป็นมิวสิกวิดีโอที่มียอดชมช่วงพรีเมียร์เยอะที่สุดบน YouTube โดยมิวสิกวิดีโอเพลง How You Like That สามารถทำยอดวิว 86.3 ล้านวิวใน24ชั่วโมงแรกเพราะมียอดชมตอนพรีเมียร์อยู่ที่ 1.66ล้านนะครับซึ่งขณะนี้มิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็มียอดอยู่ที่ราว190ล้านวิวแล้วส่วนสถิติยิบย่อยอื่นๆของมิวสิกวิดีโอที่ทางแฟนๆได้คำนวณเช่นมิวสิกวิดีโอที่ทำยอดไลค์10ล้านเร็วที่สุดบน YouTube ทาง Guinness World Record ก็ยังไม่ได้มีการเก็บสถิติณเวลานี้นอกเหนือจาก5สถิติใหม่นี้นะครับ Blackpink ยังถูกจารึกใน Guinness World Record ว่าเป็นศิลปินที่มีผู้ Subscribe ช่อง Official บน YouTube มากที่สุดซึ่งกำลังจะแตะ40ล้านและยังเป็นศิลปิน Girl Group ที่มียอด follow มากที่สุดบน Spotify ซึ่งเพลง How You Like That ก็กำลังจะข้าม30ล้านสตรีมแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Standard Thailand และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีพิมพ์คำว่า P News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAP SARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สั่งเลยนะครับ PP EP SIMK พิมพ์คำว่า P News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามมุ่งข่าว P News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ